ต้นสาคูหรือต้นจากนะครับที่คนใต้เรียกกันนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะสามารถทำเงินได้มากมายเลยมาดูกันสิว่าจะหาเงินจากต้นจากได้อย่างไรเริ่มจากใบก่อนเลยนะครับใบก็เอามาเย็บเป็นหลังคาได้นะครับก็เรียกว่าตับจากนั่นเองซึ่งขายกันในท้องถิ่นเลยล่ะครับซึ่งมุงแล้วก็ไม่ร้อนนะและใบก็สามารถเอามาห่อขนมได้ด้วยที่เราเรียกกันว่าขนมจากนั่นเองและที่สำคัญนะครับมันก็จะมียางของสาคูนะครับซึ่งจะเอามาทำแตนกาวได้เลยหรือบางคนก็เอาไปทาหน้านะครับลอกสิวลอกฝ้านะครับหรือแก้เริมอันนี้แค่บอกนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะชาวบ้านเขาใช้ทากันอาจจะเสี่ยงหน่อยไปหาหมอดีกว่าละครับหรือทางของมันนะครับเอามาลอกมาทำที่ดักปลาได้ด้วยนะครับหรือจะเอาไปสารเป็นเสื่อก็ได้ไว้รองนอนรองนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับมีประโยชน์มากมายเลยไปดูกันว่าลำต้นสามารถทำอะไรได้บ้างลำต้นก็สามารถเอาไปทำเป็นแป้งสาคูนะครับเป็นขนมสาคูที่เรากินกันแน่นเลยแหละครับหรือเอาไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับผสมกับรำนะครับซึ่งจะประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยละครับและถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีด้วงมาไข่นะครับซึ่งตัวด้วงนี่แหละของอร่อยเลยจะมันกรอบๆๆนะครับเอาไปผัดเอาไปทำอะไรเป็นอาหารได้เลยซึ่งก็ขายแพงกันอยู่นะบางคนก็ทำเป็นฟาร์มเลยละครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะกลับคืนเป็นด้วงอีกครั้งหนึ่งนี่คือวัฏจักรของด้วงนะซึ่งต้นสาคูก็เป็นปาล์มชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะขึ้นตามแหล่งน้ำจืดลำห้วยลำคลองนั่นแหละครับและนี่ก็คือประโยชน์อันมหาศาลของต้นสาคูนะครับสามารถทำเงินให้กับชาวบ้านได้มากมายเลยล่ะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตที่อาศัยพึ่งพาธรรมชาตินะครับโดยใช้ภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นนะครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยเราก็ดูแลธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขจริงๆ